AIS มีแบงค์ครั้งใหญ่สุดในรอบ21ปีทุ่มงบกว่า500ล้านบาทเพื่อใช้ในการรีแบงค์การตัดสินใจว่าเป็นแบงค์ที่แข็งแรงและมีความมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดจึงเป็นสถานการณ์ที่ต่างและน่าสนใจเมื่อแบรนด์ใหญ่อย่าง AIS ลุกขึ้นมารีแบงค์ในครั้งนี้เรามีการวางแผนมานานพอสมควรที่จริงแล้วในการดีแบรนด์ของเราเนี่ยเกือบจะทำก่อนด้วยซ้ำแม่ด้วยซ้ำเพราะเราคิดว่าพอมี 3-4 ก็เราจะเริ่มดีแบรนด์แต่ผลงานก็คือว่ามันก็ใช้แบรนด์นี้มานานแล้วน่าการดีเฟรชแบรนด์มีการเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่และดูมีอายุขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนทั้งวัยเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ดังนั้นถึงแม้ AIS จะเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงแต่ก็ต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันรอบใหม่ของธุรกิจโทรศัพท์มือถือบนถนน 3G ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนอกจากนี้การทิ้งระยะห่างทางการเมืองก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของ AIS ในการรีบายในครั้งนี้เมื่อ AIS มีจุดอ่อนเรื่องการถูกโยงกับการเงินอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับบริษัทแม่คือบริษัททีมคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งทำการรีแบรนด์และเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นอินชาร์ไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเดือนเมษายน2554โดยทั้งอินชาร์และ AIS มีแนวทางในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ร่วมกันนั่นก็คือการเลือกใช้รูปโลโก้รอยยิ้มสีเขียวเพื่อแสดงออกถึงการให้บริการอย่างเป็นมิตรมาดูตรงความหมายของการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับเริ่มต้นนะครับจากตัวโลโก้นะครับโลโก้นี้เป็นสัญลักษณ์จากรอยยิ้มนะครับและเป็นความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดนะครับเราจะเห็นว่าโลโก้ตัวนี้จะเป็นการตอกย้ำให้กับลูกค้าของเราทุกคนว่า AIS จะนำเสนอสินค้าและบริการไปให้กับลูกค้าในทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยรอยยิ้มด้วยหัวใจนะครับอันที่สองก็คือเขตสีเขียวทำไมต้องเป็นสีเขียวนะครับเราเป็นลูกโลกสีฟ้ามาตลอดเพราะสีเขียวเป็นสีแห่งความเป็นมิตรเป็นสีแห่งการสร้างสรรค์และเป็นสีแห่งการเจริญเติบโตเราจึงใช้สโลแกนว่าชีวิตในแบบคุณนะครับนี่คือความหมายทั้งหลายทั้งสิ้นในการที่เราได้เปลี่ยนรูปโฉมรูปลักษณ์ของ AIS ในวันนี้นะครับ AIS ชีวิตในแบบคุณนอกเหนือจากการให้ลูกค้าภายนอกรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ AIS พยายามทำอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้ร่วมกันภายในองค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญที่ AIS ให้ความสำคัญมากเพราะพนักงาน AIS ทุกคนเปรียบเสมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทเพราะฉะนั้นหากพนักงานไม่อินกับการเปลี่ยนแปลงการรีแบรนด์ครั้งนี้ก็อาจจะไร้ผลหรือไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงได้เท่าที่ควรเราทำสองส่วนนะครับทั้งส่วนข้างในและข้างนอกนะข้างในก็คือพนักงานเราเองอย่างที่ผมบอกว่าการทำรีแบรนดิ้งการพัฒนาแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโลโก้หรือเปลี่ยนสีแต่มันเหมือนกับการเปลี่ยน culture ของเราที่จะตอบรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่เราบอกว่าโลโก้ของเรานะฮะเป็นเหมือนรอยยิ้มสีเขียวรอยยิ้มที่แสดงความเป็นมิตรรอยยิ้มซึ่งจะเป็นเหมือนในรูปอินฟินิตี้การให้บริการไม่จำกัดนั่นเองเนี่ยเราก็ต้องสื่อไปให้พนักงานรู้ทุกคนว่าอีกหน่อยนะคุณจะต้องเฮลฟูลมากๆแล้วคุณต้องยิ้มคุณต้องให้บริการอยากไม่มีกับใครนอกจากขั้นตอนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้มี emotional attachment กับลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเป็น human band ในใจลูกค้า AIS ยังคิดแคมเปญ makeover เพื่อให้พนักงานได้ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้สึกคึกคักและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิมดีใจค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดตัวเราเป็นยังไงค่ะและส
ิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่ทำให้การรีแบรนด์เป็นที่รับรู้นั่นก็คือการทำโฆษณาโดย AES เลือกใช้ทีมงานของ The Urbanist นำโดยพารุตดารายCreative Director มารับหน้าที่ทำโฆษณาโดยรับโจทย์มาจากบริษัทอินเตอร์แบนด์สิ่งที่ The Urbanist คิดก็คือว่าทำยังไงให้คำว่า Empowering the World เนี่ยมันมีความหมายกับคนไทยแล้วก็ทำยังไงให้ค่าของความเป็นเน็ตเวิร์กอันดับหนึ่งที่เรามีมานานตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังอยู่กับยังรวมเป้าหมายครบนะที่เราคุยกับลูกค้าแล้วก็ทำร่วมกันเนี่ยก็คือว่า AS เนี่ย stand for การที่ให้คนทุกคนได้มีโอกาสใช้ชีวิตในแบบของตัวของเขาเองเตจแรกนี่จะบอกคนแค่ว่า AS เปลี่ยนโลโก้ with good purpose แล้วหนังต่อไปเนี่ยก็จะบอกว่าสิ่งที่เราเข้าใจในตัวคนคอนซูเมอร์เราเนี่ยเรารู้ว่าคนและคนเป็นยังไงโดยจากที่เอเจนซี่ได้รับและสิ่งที่เขาต้องทำนั่นก็คือไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้าเดิมกว่า30ล้านคนรับรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ที่เขาใช้อยู่แต่จะทำอย่างไรเพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ว่า AAS จะทำให้ลูกค้าแต่ละคนได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและทำให้แบรนด์ AAS ดูอบอุ่นเปรียบเสมือนเพื่อนหรือคนแก้ตัวของผู้บริโภคโดย TVC ชุดแรกที่ออกในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเป็น TVC ชุด AAS Good Life โดยแท็กไลน์จะเล่าถึงโลกที่เปลี่ยนแปลงแต่ AAS ยังคงพัฒนาเพื่อผู้บริโภคโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่บางสิ่งยังคงเหมือนเดิมนั่นคือการไม่หยุดนำสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในด้านเทคโนโลยีและบริการมาให้คุณเพื่อโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เพื่อชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการและหลังจากออก TVC ชุดแรกไป1เดือนในช่วงปลายเดือนตุลาคมก็จะออก TVC ชุดที่2นั่นก็คือ AS ชีวิตในแบบคุณเราชีวิตมีหลายด้าน AS พร้อมตอบทุกด้านของการใช้ชีวิตที่เป็นคุณAIS ชีวิตในแบบคุณและทั้งหมดนี้เป็นเพียงก้าวแรกของ AIS ที่เริ่มทำหลังจากการรีแบรนด์แต่หลังจากนี้ AIS ยังคงต้องมีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อรักษาการเป็นแบรนด์ผู้นำและทำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่ AIS ได้ให้สัญญาเอาไว้โดย AIS หวังว่าตลอดเวลา21ปีที่อยู่เคียงข้างลูกค้าแต่นับจากวันนี้ไป AIS จะก้าวไปอีกขั้นเพื่อสู่การเป็นแบรนด์ในใจของลูกค้าให้ได้